ค่ะในวันเสาร์ที่22ธันวาคมนะคะทางคุณธิพลพร้อมที่จะเปิดคลินิกหุ้นให้กับนักลงทุนพบปะเขาเรียกเป็น Exclusive ไปเลยนะคะเราเคยปิดเปิดนะฮะค่ะคลินิกหุ้นครั้งแรกเนี่ยที่งาน Set in the City ค่ะคือในทีมของเราเนี่ย QQP เนี่ยเราตั้งฝ่ายนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการลงทุนผิดพลาดของนักลงทุนเลยนะฮะอย่างเช่นนักลงทุนมีปัญหาโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเราทำเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่แรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนผิดพลาดเพราะว่าไม่มีความรู้หรือว่าเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะฮะพวกเนี้ยนะครับคือเราทำงานด้านนี้มาโดยตรงโดยตรงเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นมันลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยที่มาอยู่กับเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาปรับพฤติกรรมการลงทุนนะฮะส่วนใหญ่นะถ้าเราดูตามสถิตินะ 90% นะที่ประสบความสำเร็จก็คือว่ากลับมาลงทุนแบบมีความสุขนะฮะเหมือนรายการของม่อนนะครับใช่คอนเซ็ปต์คือลงทุนต้องมีความสุขไม่ใช่ลงทุนแล้วเครียดไม่ใช่ลงทุนแล้วเกิดความกังวลนะฮะหรือเกิดวิตกจริตหรือว่าทำให้ครอบครัวแตกแยกเนี่ยคือการลงทุนต้องมีความสุขนะครับเราอาจจะเห็นเนี่ยเล่นหุ้นตัวเล็กๆนะฮะกำไรแล้วสุดท้ายมันก็ขาดทุนทำนองเนี้ยค่ะไอ้อันนี้มันต้องมาปรับพฤติกรรมการลงทุนในการไอ้ที่เล่นเล็กก็เล่นเล่นนะไม่ใช่ไม่เล่นนะการปรับการลงทุนเนี่ยความหมายไม่ได้มีถึงว่ามีคนเขาเสนอมาบอกไม่เป็นไรติดหุ้นเดี๋ยวเขาแก้ให้นะฮะไม่จริงฮะค่ะต้องช่วยเหลือตัวเองคือต้องที่ตัวเองก่อนเพราะเวลาคนแนะนำไปแล้วคุณไม่ทำตามทำไงค่ะช็อตที่ได้คุณก็ไม่เอาเพราะว่าช็อตที่ได้สมมติผมบอกว่าทนไม่ได้ตรงเนี้ยหุ้นอมตะเนี่ยมันลงมาถึงจุดเนี้ยแล้วมันก็แปลกมากคือราคามันลงแล้วมันขัดกับปัจจัยพื้นฐานแล้วมันก็มีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นอันนี้น่าซื้อนะดูแป๊บหนึ่งที่พี่นี่ทำนองเนี้ยนะครับคือเขาบอกว่าของเขาจะดีหมดเลยปีหน้าเขาว่าปีนี้เขาเป็นปีที่ขายที่ดินได้สูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะครับแล้วราคาที่ดินปีหน้าจะปรับขึ้นอีกแต่ราคาหุ้นไม่ขึ้นเขากดไว้เปล่าเจ้าของอ่ะไม่ให้ขึ้นอ่ะเพราะคุณวิกรมไม่อยู่ไปเมืองจีนน่ะเห็นออกรายการลูกค้าเลยลูกแกเอ้ยน้องแกคุณวิบูลคุณวินิตอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกคุณวิกรมกลับมาก็ได้ไม่คุณวิกรมแกอยู่จีนน้องแกทําอยู่จีนไงแต่คุณวิกรมเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกกลับมาก็ได้คือคุณวิกรมกับผมเนี่ยจริงๆเคารพกันนะทั้งตระกูลเลยนะทั้งพี่น้อง22คนเนี่ยผมรู้จักหมดเลยคุณวิบูลบริหารคุณวินิตดูหุ้นคุณวิกรมพี่ใหญ่คือพี่น้องเขาหมดแหละนะฮะทั้งหมดเนี่ยคราวนี้บริษัทเนี่ยมันดีแต่ราคาหุ้นทำไมมันไม่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันลงมาทำไมแบบเนี้ยนะฮะอย่างเงี้ยหุ้นแบบเนี้ยก็คือน่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อสะสมนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติเราไม่เข้าใจคำว่าซื้อสะสมคืออะไรเนี่ยคือหุ้นที่มันอยู่ที่ต่ำกว่ามันจะขึ้นไปเนี่ยมันใช้เวลานานมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้เป็นนักลงทุนตัวจริงอะก็อย่าเพิ่งซื้อในสเต็ปตรงนี้อมตะซื้อได้หรือยังล่ะใช่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนแต่คุณซื้อได้ไงมัน15บาทนะครับถ้าคุณจะคอนเฟิร์มเนี่ยคุณดู 15.7 นะถ้ามันปิดเหนือ 15.7 เนี่ยมันจะเป็นบายซิกแนลแต่ไม่ใช่ว่ามันจะวิ่งพวดไป22เร็วๆไม่ใช่เพราะคุณมันเป็นขาลงมาถูกไหมครับมันก็จะค่อยๆขึ้นทีนี้ถ้าคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณเข้าไปซื้อแล้วคุณอย่าไปสนใจมันคุณก็ถือไปนะฮะถือไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสัญญาณขายในระยะของวีดีชาร์ตนะฮะซึ่งมันอาจจะ19 20 22อะไรก็แล้วแต่มันเลยอย่าไปสนใจราคานะฮะอันเนี้ยถ้าเราปรับพฤติกรรมการลงทุนแบบนี้ไม่ได้นึกออกมั้ยฮะเราจะเก็งกําไรเนี่ยเราก็ต้องมาอ่ะอย่างงี้ถ้าเราเป็นคนที่นิ่งไม่พออ่ะ CPN เมื่อวานแนะนําถูกมั้ยครับค่ะคุณวิกฤตแนะนําผมแนะนําอย่างเงี้ยนะครับ คือผมแนะนํา CPN มาตั้งแต่4 6แล้วแล้วก็เราก็ยังคิดว่ามันยังไปต่อได้แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ไม่นิ่งเนี่ยคุณมาเล่นหุ้นเนี่ย CPN เนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆถูกมั้ยครับค่ะคุณอย่าไปกังวลนะฮะเดี๋ยวอมตะหุ้นเด็ดอ่ะช็อตนี้ก่อนพี่ใช่มันต่างก็คือถ้าซื้อก็ซื้อสะสมมันไม่วิ่งขึ้นไปเร็วหรอกนะครับแล้วมันเล่นง่ายตรงที่ว่าพอถ้ามันต่ำกว่า15บาทเมื่อไหร่สต็อปลอสเนี่ยคือหุ้นที่หมูหมูแบบนี้มันหายากนะจริงเหรอนานๆจะเจอหุ้นแบบอ่ะคุณซื้อ15ดีทำลอส15บาทเนี่ยคุณว่ามันยากไหมไม่ยาก15บาท3อีก3คือเวลาเล่นหุ้นเนี่ยให้คิดซื้อแล้วให้คิดว่าสต็อปลอสตรงไหนเสียหายได้เท่าไหร่มันแค่40ตังค์เองนะครับแล้วมันยืนอยู่ตั้งไม่รู้กี่สัปดาห์แล้วนะครับมันไม่ถ้ามันหลุดไปแล้วฮะในรายใหญ่นะครับมันไม่หลุดเนี่ยมันไม่หลุดก็คือว่าถ้าคุณจะซื้อคุณก็ต้องรู้ว่าซื้อแบบเนี้ยซื้อแล้วถืออันนี้ระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางที่กว่ามันราคามันจะไปถึงถ้าคุณคิดลงทุนเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีเรื่องข้างหน้าผ่านมาอะไรเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะเราก็ต้องอดทนผ่านมันไปให้ได้อันนี้ถ้าใครปรับพอร์ตการลงทุนเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องแบบนี้นะฮะมันก็รู้จักตัวเองรู้จักหุ้นแต่ละตัวเลือกหุ้นให้เหมาะสมนะฮะแล้ววันที่22ก็เข้ามาคุยเพราะว่าจะจัดซุ้มจัดเครื่องดื่มจัด
ว้างให้เต็มแม็กให้พี่ซูมพี่นิพนธ์เลยตอนผมทำปรับโครงสร้างนี่เนี่ยนะฮะใครมานั่งคุยกับผมนะผมกดเวลาเลยนะปั้งชั่วโมงละหมื่นนะโอ้โหจริงๆปรับโครงสร้างนี่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่สูงมากของเจ้าของลูกหนี้ที่เสียแล้วไปคุยกับธนาคารเนี่ยนะคือสูงมากนะครับมีคนมานั่งคุยกับผมนะครับปึ้งกดเลยชั่วโมงละหมื่นนะเสียดของนาทีขอกินเป็น1ชั่วโมงนะแต่คราวเนี้ยฟรีค่ะฟรีคือหลังจากที่ผมเข้ามาทำงานที่รัฐชาติปี46เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะฟรีกับทุกอย่างค่ะคือให้นักลงทุนฟรีทั้งหมดนะฮะแล้วก็คงรู้จักเราดีพอสมควรแล้วนะครับในแง่ของการที่พูดรู้สึกจะเป็นคนที่ผ่านสื่อมากที่สุดนะตอนนี้ค่ะนะครับพูดไปทุกช่องรายการเนี่ยก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนที่มีหลักการที่ทำงานเนี่ยที่ไม่ได้แบบเอาว่าไม่มีการปั่นหุ้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นหลักทำนองเนี้ยนะครับก็ไปเจอกันวันที่22นะไปลงทะเบียนจองกับพี่นิพนธ์เลยให้ลงทะเบียนแล้วก็ให้จองเลยค่ะจองว่าจะคุยจองเลยว่าจะคุยแล้วก็ใส่เวลาไปเลยนะวันละคนละ15นาทีเงี้ยมันจะได้สักกี่คนหรือว่าครึ่งช่วงเช้านะครับอาจจะเป็นรายบุคคลช่วงบ่ายอาจจะเป็นกลุ่มไหมเผื่อคนมันเยอะค่ะแล้วก็เป็นเวทีแล้วเมื่อเราไปจัดดูได้พี่ก็เต็มที่ทั้งวันกับชีวิตของเรานะพี่นิพนธ์นะก็ไม่มีอะไรวันหนึ่งเราต้องมาเคลียร์ตัวเองนะค่ะแล้วมาเคลียร์กับผมนะอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวดีสุดนะค่ะเขาเรียกอาจารย์นะอาจารย์เรียกอาจารย์นิพนธ์แล้วอาจารย์นิพนธ์ส่วนใหญ่ลูกค้าเรียกอาจารย์นะค่ะไม่เรียกคุณนิพนธ์นะอ๋อค่ะคำวันนี้เราคุยแล้วให้เรียกด็อกเตอร์ไหมล่ะฮะเรียกด็อกเตอร์ไหมล่ะโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเราไม่เก่งนะเราไม่ได้เป็นคนเก่งนะเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงในตลาดหุ้นนะแล้วเข้ามาทำอะไรแล้วก็กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับขาดทุนก่อนทุกคนแหละนะฮะเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับแต่ต้องผ่านให้ชนะให้ได้นะครับไม่ยากหรอกลงทุนขาดทุนนะครับซื้อแล้วถือเฉยๆก็ขาดทุนนะครับถ้าซื้อผิดจังหวะนะฮะซื้อหุ้นผิดตัวนะครับก็ซื้อแล้วถือเฉยๆก็ไม่ได้นะครับบางทีซื้อแล้วต้องขายบางทีต้องซื้อแล้วถือนะครับบางทีก็ต้องซื้อแล้วซื้อขายๆนะครับมันมีหลากหลายแบบตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็เยอะนะพี่น้องเราต้องทำไปตามตลาดไม่ใช่ทำตามตัวเรานะฮะตลาดมันจะบอกเราแล้วกว่าเราจะเรียนรู้ครบ10กว่าปีอันนี้ถ้าเราเข้ามาศึกษาเลยนะครับเราจะเรียนรู้แค่ผ่านไปเลยนะครับอาจจะใช้เวลาแค่6เดือนก็ผ่านแล้วแล้วค่อยมาลงทุนจริงนะฮะเขาก็มีบางท่านที่เป็นนักลงทุนจริงๆนะคะคุณนิพนธ์คุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าเคยเสียหายในช่วงระยะเวลา10ปีแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาพอใจแล้วแหละแล้วเขาก็รู้จักตลาดละใช่เขามีความสุขมากคือตลาดมันมีวิธีการจัดการเราจัดการคนที่ไม่นิ่งอ่ะจัดการคนโลภจัดการคุณกลัวคือตลาดเนี่ยมันจะทำอะไรกับคนที่ไม่โลภไม่กลัวไม่ได้มันไม่มีทางจัดการคนพวกนี้ได้นะฮะแต่คนเข้ามาใหม่ๆนะครับเข้ามามันโดนทุกคนนะฮะเพิ่งเข้ามาเยอะนะครับอย่าคิดว่าเห็นตลาดบางทีมันง่ายมีคนมาบอกให้เรากำไรไปจริงนะครับมันก็ยากไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะคือเวลาเขาบอกมาถึงเวลากูเดินมาถึงช่วงหนึ่งกูก็บอกเฮ้ยกูก็คิดเองเป็นนะกูจะเริ่มเสียหายแล้วทํานองเนี้ยนะครับค่ะไอ้ตอนที่รู้จริงรู้ไม่จริงเนี่ยตัวอันตรายที่สุดนะครับประมาณ10ปีถึงจะเล่นหุ้นเป็นนะถึงจะไม่ขาดทุนนะครับไม่ง่ายหรอกฮะไม่ง่ายคือว่าตัวเราเองนะครับตัวของนักลงทุนเองแต่ถ้าไม่โลภเยอะไม่อะไรเยอะเล่นแบบสนุกสนานบางทีก็มีก็บอกว่าคุณไม่เห็นญาติเลยลงก็ซื้อขึ้นก็ขายผมถามว่าแล้วตอนเนี้ยตอนนี้นะครับถ้าจะซื้อหุ้น TVO ซื้อได้ไหมถ้าจะซื้อได้ไหมก็มันติด26อ่ะพี่ใช่มันจะซื้อแล้วลงมา22เนี่ยซื้อได้ไหมมันติดเรายิ่งซื้อก็ยิ่งลงเห็นไหมฮะเขาบอกว่าไม่เห็นญาติเลย IVL ลงซื้อ IVL แล้วซื้อบ้านปูแล้วลงไหมฮะก็ลงลงอาจจะพอผมบอกว่าบ้านปูตอนนี้ไม่ต้องขายแล้วนะมันจะขึ้นมันขึ้นจริงไหมฮะมันก็ขึ้นจริงอ่ะแสดงว่ามันมีวิชาที่วิเคราะห์ได้จริงๆอ่ะค่ะเนี่ยแต่ถามว่ากว่าผมจะเดินมาถึงจุดที่วิเคราะห์ได้จริงๆเนี่ยผมต้องไม่เล่นอ่ะผมต้องไม่ยุ่งกับมันเลยไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไงผมถึงจะพูดอะไรได้ใกล้เคียงที่สุดค่ะแล้วนักลงทุนเล่นเองนะฮะผมถามว่ามันจะรอดเหรอลองดูแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่นิพนธ์กันนะคะวันเสาร์ที่22ธันวาทุกท่านค่ะก็สามารถที่จะจองสิทธิ์ได้นะคะทุกท่านท่านที่จองเข้ามาแล้วก็โทรมาบอกน้องๆว่าท่านจองมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ในเว็บไซต์mnewsfund.com เอาล่ะพี่คะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีปกติหุ้นมันจะแดงวันนี้มันยังเขียวอยู่หรือเปล่าคือหุ้นเนี่ยวันนี้มันเขียวไม่ได้ค่ะคือวันเนี้ยถ้ามันเขียวเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ขาลงนะฮะคือตลาดหุ้นตอนเนี้ยมันเป็นขึ้น A นะครับคือตอนนี้หุ้นเนี่ยมันเป็นทางเลือกอยู่2ทางนะฮะในทางเลือกเนี่ย2ทางก็คือเรียก2 scenario ละกัน
ซีนาริโอที่1ก็คือว่าได้ทำจุดต่ำสุดของคลื่น A ที่126363เนี่ยจบไปแล้วถ้าแบบนี้ต้องทำยังไงนะฮะก็คือว่าในวันศุกร์พวกนี้ให้ปิดที่1282ให้ได้นะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่สำคัญนะครับแต่พรุ่งนี้1282ถ้าทำได้นะครับค่อยพูดต่อสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจนถึงสิ้นเดือนนะครับสัปดาห์หน้าอย่างน้อยต้องปิด1291นะครับถ้าจะขึ้นไปเลยนะครับแล้วถ้าปิด1297นะฮะจุด05นะครับในสัปดาห์หน้าก็คือวันสิ้นเดือนเลยสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยธันวาเนี่ยคุณจะเห็นหุ้นสูงกว่านะครับ 1,314 นะฮะอันนี้ทางที่1นะครับทางที่2ก็คือว่าถ้าวันนี้เดี๋ยวก็ลบนะฮะพรุ่งนี้ก็ปิดไม่ได้1282นะฮะแล้วก็ลงไปแล้วก็หลุด1262ปิดกลับด้วยแบบนี้นะครับลงต่อนะฮะอันเนี้ยฟื้นยากละนะครับจะลงไปที่ 1,244 ห้ามหลุดนะถ้าหลุดคราวนี้เลิกเลยนะฮะแต่ถ้ายืน82ได้ไปยาวหรือว่าใช่เพราะหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นมันต้องมีเงินมาซื้อไงอันนี้ถ้าระบบที่มันเป็นอยู่ขนาดนี้มันเหมือนกับว่าเงินไม่ได้เติมหรือเปล่าครับเราจะเห็นว่าเมื่อเช้ามีการขายแบงก์กรุงไทยแล้วก็บัตรเครดิตคุณสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแบงก์กรุงไทยเกิดอะไรขึ้นกับโทรไปถามเขาเลยนะพี่โทรไปถาม CEO คุณละเทียนเลยนะโทรเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ลูกคู่นี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วก็เลยถูกเทขายทำกำไรใช่ก็ถูกเทขายนั่นคือเขามีเป้าหมายว่าเงินที่มันที่บอกว่าไม่พอเนี่ยนะครับเอาเงินที่ขายกรุงไทยกับไอ้ตัวเนี้ยไปซื้อหุ้นตัวอื่นไงอ๋อพวกกองทุนใช่ไหมคะอายุพักมอนเห็นไหมครับว่ามีครั้งหนึ่งขาย CPF ไปซื้อ CPO อ๋อค่ะตอนนี้เริ่มขาย CPO มาซื้อ CPF เห็นไหมตอนนี้ขายพวกรัฐบาลใช้เงินเนี่ยเพิ่มมันไม่เติมเข้ามาในตลาดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมาเก็ตเมเกอร์เขาจะต้องวนเงินไงสถาบันตอนนี้มาเก็ตเมเกอร์ค่ายกรุงไทยเนี่ยนะเป็นมาเก็ตเมเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะใหญ่สุดนะคือกระทรวงการคลังนี่ใหญ่สุดนะครับแต่ไม่รู้ไม่เยอะนะขายออกมาเยอะมันเป็นกลุ่มตรงนี้ที่เขาต้องดูแลหุ้นนะเราพูดกันตรงๆนะครับก็ตกใจเราไม่ได้บอกกระทรวงการคลังเขามีพอร์ตคือกองทุนวายุพักถูกไหมครับค่ะที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับที่อยู่ในเครือข่ายกระทรวงการเขาต้องดูแลหุ้นนะครับแต่ไม่ใช่กระทรวงการเขามานั่งทำหุ้นผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับเขาไม่ถึงว่าเขาต้องดูแลหุ้นตัวหุ้นเนี่ยถ้าไม่มีการชี้นำให้เป็นไปตามพื้นฐานเนี่ยมันจะไม่ขึ้นค่ะอ๋อมันอาจจะวนไปแล้วไม่รู้อ่ะวนไป AOT หรือเปล่าวะพี่สันนิษฐานอย่างนั้นเหรอมันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเขาว่าแบงก์กรุงไทยเนี่ยอย่าลืมว่าหลังจากที่เพิ่มทุนเนี่ยทุกคนก็กลัวหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำมันขึ้นมามันก็ลงไป13บาทใช่ไหมฮะ17มันก็ต้องทำขึ้นมานะครับเพราะว่าการเพิ่มทุนลักษณะแบบกรุงไทยเนี่ยนะครับมันไม่ทำให้เกิดdilution effectนะฮะถูกไหมครับมันทำให้กำไรแต่คนกลัวเพิ่มทุนคือการเพิ่มทุนเนี่ยต่างชาติกลัวมากนะครับเหมือนเราพูดกลับมากรณีสผ.ดีกว่าสผ.เนี่ยก็จะมีการเพิ่มทุนใช่ไหมครับการเพิ่มทุนของสผ.เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มี dilution effect นะครับเนื่องจากว่าในตัวสผ.ได้มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดนะ 3,320 ล้านหุ้นพัน1บาทนะครับคราวนี้ในตัวของส่วนผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยประมาณ 220,000 นะครับเรามาดูง่ายๆนะครับว่าการเพิ่มหุ้นเข้าไปอีก550ล้านหุ้นนะผมประมาณการนะครับ550ล้านหุ้นราคา150บาทเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเงินที่เขาต้องการ 84,000 นะครับตรงนี้มันจะทำให้กำไรต่อหุ้นมันลดลง 16.5% มองในแง่นี้นะครับพอหุ้นเพิ่มเข้ามาเอาจำนวนหุ้นไปหารกำไรความหมายก็คือว่าไอ้ 80,000 กว่าล้านเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะครับคือกำไรของสผ.ไม่เพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยจะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงไป 16.5%เข้าใจไหมครับคือจำนวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นแต่จริงๆเนี่ยสผ.ก็เพิ่มทุนเนี่ยนะครับการเพิ่มทุนของเขาเนี่ยมันทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมันเพิ่มขึ้นมา 37% ค่ะคือพลังของเงินที่จะไปทำกับไอ้ตัวที่เขาไปซื้อคอปอะไรเนี่ยนะครับใช่มันไม่เกิดขึ้นหรอกปีหน้ามันอาจจะไม่มีรายได้เข้ามาแต่ในอีก 2-3 ปีเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยเท่าที่ผมอ่านจากรีเสิร์ชของเขานะครับหรือเขาชี้แจงของเขาจะทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะอย่าลืมว่าหุ้นมันเพิ่มขึ้น 16.5% แต่รายได้เพิ่มมาเท่าตัวนะแต่มันไม่ใช่ปีหน้าเนี่ยมันอีก 2-3 ปีก็ต้องถือยาวใช่มันก็จะต้องเป็นหุ้นที่ถือยาวนะครับแล้วซื้อตอนเวลานี้ได้หรือเปล่าคะหุ้นเนี่ยพอหลังจากที่มันได้ไปแล้วมันไม่มีส่วนหรอกว่าใครจะมาขายนะครับใครจะมาขายมันสมมติว่าเขาขายราคา150ตอนนี้มัน158ผมว่าการลงทุนกับหุ้นที่ราคาจะลงแค่8บาทนะผมว่าคงคนซื้อหุ้นมา150มาขาย158ผมว่าไม่ใช่นะฮะมันก็อาจจะมีแรงขายออกมาบ้างแต่วันหนึ่งเนี่ยพอแรงขายพวกที่เก็งกำไรหมดทุกอย่างมันก็คืออย่าลืมว่าเงิน 85,000 ล้านเนี่ยมันทำเป็นพลังที่ทำเงินได้เยอะมากนะครับที่จะกลับมาเป็นกำไรของสผ.เราก็ต้องเสี่ยงกับเขาไปถ้าเราจะเสี่ยงเพราะว่าอะไรเราไม่รู้เนี่ยไอ้คอร์ปเนี่ยมันไปขุดเจาะน้ำมันแก๊สเนี่ยมันเจอขนาดไหนใช่ไหมครับถ้าไม่เจอล่ะถ้าไม่เจอมันก็เป็นศูนย์เนี่ย
มันก็เป็นศูนย์นะฮะเพราะนั้นถ้าไม่เจอเลยความหมายก็คือว่าเพราะฉะนั้นราคาหุ้นจะลงไป 16% ตาม dilution เรื่องเงิน 84,000 ล้านไปทิ้งน้ำเลยค่ะค่ะก็หายไป 16% ที่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการทำงานที่แบบว่าความน่าเชื่อถือของกลุ่มปตท.เนี่ยจะหมดไปเลยตั้งแต่ก่อนที่คุณไปซื้อคุณไม่ได้ไปดูของดูอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ impossible นะครับคนระดับปตท.เนี่ยเก่งทุกคนถ้างั้นคนที่มีสิทธิ์ซื้อหุ้นจองปตท.ก็ควรมันเป็นชาติเรานะผมพูดแบบนี้นะครับว่าปตท.ปตท.มันเป็นหุ้นของชาติเรานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนคลั่งชาตินะฮะจะคิดว่ามันเป็นหุ้นของเราอ่ะอย่าให้ใครเข้าเราจะไปให้ฝรั่งมันมาซื้อทำไมอ่ะเราก็ซื้อไว้สินะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายในต่อไปใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันมาที่เราอยู่แล้วนะครับมันหนีไม่พ้นหุ้นพวกนี้หรอกนะครับถ้าอย่างนั้นนักลงทุนทุกท่านค่ะกระดานหุ้นไทยตอนนี้มีนักลงทุนประมาณสัก2ล้านทุกคนลุยซื้อหุ้นปตท.สัก10สัก100ตัวไหมผมว่ามันดีนะดีกว่าที่เราไปติดหุ้นอะไรก็ไม่รู้อย่างเราเอาเงินเนี่ยเราเคยไปซื้อหุ้นปิกนิกไหมฮะเคยค่ะเราเคยไปซื้อหุ้น ITV ไหมฮะเคยแล้วมันเป็นศูนย์เนี่ยแต่หุ้นที่มันเห็นนะของมันจับต้องได้ปตท.สผ.เนี่ยทั้งเรื่องของอะไรทรัพย์สินเขานะครับเรื่องของความสามารถในการบริหารอย่าลืมว่าสผ.เนี่ยนะครับผลกำไรงานที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเป็น 100% ตลอดนะค่ะค่ะคือเขามีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาเงินให้โอกาสกับบริษัทที่เขาดีแล้วผมยืนยันว่ามีGood Governanceแน่นอนนะฮะส่วนนักการเมืองจะเข้าไปยุ่งไหมอะไรนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะว่าใครจะไปยุ่งไหมเรื่องธุรกิจของเขาคืออย่างนี้ใช่ธุรกิจมีรายได้มีธุรกิจใช่แต่ธุรกิจพวกนี้มันไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นขาขึ้นหรอกไหมฮะมันเป็นธุรกิจที่เป็นขาทรงละทรงละเพราะว่าเรื่องการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยโอกาสเจอหลุมแห้งเนี่ยมันเยอะมากกว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนตั้งสผ.ใหม่ๆเนี่ยอัตราการขุดพบเนี่ยมันประมาณสัก 80% นะฮะแต่ตอนนี้มันลงมาเหลือประมาณ 50 พี่พอพี่พูดปัญญาแตกฉานเลยฮัลโหลคือมันเป็นธุรกิจความเสี่ยงเหมือนเหมืองอ่ะไม่กำลังจับสิ่งที่พี่พูดเมื่อสักครู่พี่รู้อะไรไหมจะเฉลยให้ฟังว่าที่พี่บอกว่าหุ้นกรุงไทยหาย KTC หายเพราะว่าขายเพื่อที่จะมาซื้อปตท.สผ.หรือเปล่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าคนที่ต้องจ่ายตังมากที่สุดคือปตท.เนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่จ่ายเงินมากที่สุดเพราะว่าในผมยกตัวอย่างนี้ก็คือว่าไอ้ตัวปตท.เองเนี่ยนะครับถือหุ้นอยู่ทั้งหมดเนี่ยในสผ.เนี่ย 66% แต่มีส่วนหนึ่งเนี่ยถือผ่านกองทุนมายุพักอันนี้กองทุนมายุพักเนี่ยก็จะต้องเอาเงินเนี่ยมาซื้อสผ.เพราะฉะนั้นมายุพักเนี่ยก็จะมีหุ้นของกระทรวงการคลังเต็มไปหมดเลยแตกฉานแล้วแล้วก็มีหุ้นของปูนใหญ่มีแบงก์เทพมีอะไรหมดเลยแต่เขาอาจจะเลือกขาย KTB ก็ได้เออใช่เดี๋ยวคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้น KTB เนี่ยมันปีสภาพคล่องอยู่ในตลาดเนี่ยน้อยมากค่ะนึกออกมั้ยครับมันถือโดยกองทุนฟุ้นฟูเนี่ยเขาคาดที่จะเยอะ 20% มั้ยคะหุ้น KTB กับตลาดถ้าผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ 90% เนี่ยมันถือโดยกองทุนฟุ้นฟูของรัฐบาลอีก 10% ประชาชนทั่วไปถือใช่ต้องไปดูสัดส่วนว่าจริงๆเท่าไหร่นะไม่ผิดพลาดจะมีเท่าไหร่นะฮะไม่หลุดมือใช่เพราะนั้นเขาอาจจะเตรียมเงินไปจ่ายสผ.ก็ได้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นกองอันนี้เราวิเคราะห์กันมาแล้วก็ได้เราไม่ทราบนะครับเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์กันเฉยๆว่าทำไมหุ้น2ตัวมันถึงลงทำไมถึงลงแล้วเราก็มาดูสผ.แต่เราต้องบอกว่าตอนหุ้นอื่นขึ้นน่ะเขาก็ขึ้นนะค่ะใช่เขาก็มีความรับผิดชอบนะไม่ใช่ไม่ขึ้นแล้วถามว่ากรุงไทยลงมาตรงนี้ถามว่าลงน้อยกว่าแบงก์เทพเลยไปดูเปอร์เซ็นต์ดิลงน้อยกว่าลงน้อยกว่าถ้าเทียบกันถูกต้องนะฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณไทยลงไป16บาทถึงจะเท่ากับแบงก์เทพลงอ่ะท่านที่มีสิทธิ์ซื้อหุ้นสผ.ก็ใช้การตัดสินใจกับข้อมูลที่รับฟังรับทราบนะคะว่าเหมาะสมในการเข้าไปลงคือเราพยายามที่จะออกสื่อที่พูดนะให้เกิดการลงทุนนะเราไอการเก็งกำไรในหุ้นสผ.นะผมคิดว่ามันไม่ใช่ในธุรกิจน้ำมันเนี่ยถ้าปีหน้าถามว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยหุ้นอะไรดีจะเห็นว่าสผ.ปตท.ไม่อยู่ในชาร์ตเราเลยที่อยู่เนี่ยที่อยู่เนี่ยมันจะเป็นแค่บางจากนะฮะเป็นแค่ท็อปนะฮะแล้วก็มีไอ้พลังงานไม่จริงก็คือ GC พวกนี้กำไรมันปตท.ที่มันจะขึ้นได้ปีหน้าส่วนที่ไม่อยู่ในชาร์ตเลยนะอย่างเอสโซก็ไม่อยู่ IRPC ก็ไม่อยู่นะปตท.ปตท.นี่ก็ไม่อยู่ในชาร์ตนะแต่ไม่ใช่ไม่ถือว่ามันพุ่งไม่ดีไม่ใช่จังหวะเขาไม่ใช่ช่วงไม่ใช่จังหวะไม่ใช่เป็นปีของเขาใช่มันจะไม่อยู่นะฮะทำนองเนี้ยอาจจะใช่นะใครมีเวลาว่างไปถามรัฐมนตรีครั้งให้หน่อยคนนี้ถ้าเรากลับมาดูว่าเอ๊ะคนที่เล่นหุ้นแล้วกำไรคือใครคือคนที่ลงทุนเนี่ยคือคิดแบบการลงทุนน่ะค่ะนะครับก็คิดแบบการลงทุนก็คือว่าเราไปซื้อกับเขาคราวนี้เราเองไม่ดูไม่เห็นข้อมูลน่ะของคอร์ปเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมแต่เราก็ต้องเชื่อใจทีมงานผู้บริหารน่ะของกลุ่มปตท.เนี่ยว่าเขามีความสามารถนะครับอย่างเงี้ยเราก็ตามไปซื้อไปเพิ่มทุนไปพี่นิพนธ์จะบอกหรือเปล่าว่าใช้สิทธิ์ซื้อหุ้น
ปตทสพผมเชื่ออยู่แล้วถ้าหุ้นของรัฐนะฮะที่มันคลีนแบบนี้นะครับคือผมเนี่ยพูดจริงๆนะต้นทุนปตทสพผมที่ซื้อมาลงทุนมาตลอดเนี่ย14 บาทอ่ะพอสอไหนก็ตั้งแต่พา10มันแตกพามาเรื่อยๆนะต้นทุนก็อยู่ประมาณแค่14 บาทตอนนี้ยังมีต้นทุนนั้นอยู่อ่ะผมไม่มีหุ้นทั้งหมดแล้วแต่พูดถึงว่าถ้าผมถืออยู่ตอนที่ผมขายแล้วต้นทุนก็คือคนที่ถือคือรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมพูดถึงราคาของรัฐบาลที่ถืออยู่คือผมเข้ามาทำงานที่ในหลักทรัพย์เนี่ยนะครับปี48อ่ะค่ะนะครับคือผมขายหุ้นหมดเลยตอนนั้นสผ.ตอนที่แตกก่อนที่เขาสปิดผ่านนะครับคือขายเอาไปหมดเลยนะต้นทุนผมประมาณ14บาทถ้างั้นต้นทุน14บาทคือต้นทุนของกระทรวงการคลังกับกระทรวงพลังงานก็กระทรวงการคลังอยู่ประมาณ14บาทเท่านั้นเอง4บาทฮะ4บาทไม่มีต้นทุนเพราะรับปันผลไปเยอะแล้วหมดแล้วไม่มีต้นทุนก็หมดแล้วได้รับเงินปตท.ก็ไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนเลยนะค่ะเพราะปตท.ก็คือพา10ใช่มั้ยฮะปันผล2ปีก็ครบไปแล้วไม่มีนะไม่มีต้นทุนแล้วค่ะค่ะเราจะเห็นว่าไอ้การที่เป็นนักลงทุนเนี่ยแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นในจังหวะที่ถูกต้องนะฮะของหุ้นที่มันมีอนาคตเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็แค่ทำให้หุ้นเราไม่มีต้นทุนแล้วเราก็ถือมันไปแล้วก็กินเงินปันผลนะฮะไม่ใช่ว่าเรามาซื้อหุ้นปตท. 330แล้วก็ถือกันกินเงินปันผลนี่ไม่ใช่คือทำให้ราคาหุ้นมันต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆกินเงินปันผลนะครับโอ้พี่นิพนธ์พูดซะอมตะแน่นิ่งไปเลยนะไม่กล้าขยับอะไรเลยนะขยับไหมฮะไม่ขยับให้เลยยันไว้ด้วยนะใช่ไม่ให้มันก็ห้ามหลุดไม่ให้หลุด15แล้วจริงๆมันต้องผ่าน15.7มันถึงเป็นสัญญาณซื้อนะตอนนี้ยันกันไว้15.2ครับตั้งรับไว้เป็นล้านหุ้นนะคะสภาพคล่องเริ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็หุ้นมีพ่อมีแม่มั้งมีพี่มีน้องให้ดูแลพี่เขาอยู่จีนแต่มีน้องดูอยู่ค่ะเอาล่ะหุ้นเด็ดของพิธพลสำหรับวันนี้เด็ดเน็ตก็คืออมตะคือเมื่อเช้าเนี่ยเราไปซื้อนะครับคือเมื่อเช้าถ้าเราแนะนำซื้อนะครับอมตะเนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับการแนะนำนะฮะเป็นหุ้นที่แบบยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องของการปรับพอร์ตอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเรามีนิสัยของนักลงทุนเนี่ยเราต้องคิดจากอมตะยังไงนะแต่ไม่ใช่หุ้นที่ผมแนะนำนะฮะผมว่าคิดว่าคงมีหลายโบนแนะนำเมื่อเช้าเราแนะนำก็คือว่าหุ้นขนาดเนี้ยนะฮะต่างชาติปรับพอร์ตใกล้เสร็จนะฮะหุ้นขนาดใหญ่จะรีบาวได้ดีนะครับก็คือ BBL KBank SCB นะครับ Top Big C Macro CPN นะครับหุ้นพวกนี้คือหุ้น Big Cap จะรีบาวได้ดีนะฮะซึ่งวันนี้จริงๆก็มาหมดใช่ไหมฮะ BBL KBank SCB นะฮะเราไม่มีกรุงไทยนะครับเมื่อเช้าเราไม่มีกรุงไทยเลยนะฮะดีจังพลอดไพ่รอดชีวิตพี่รอดชีวิตคือหุ้น Big Cap จะเริ่มมาได้ดีไม่ถึงว่าอาจจะ KBank 186อะไรเงี้ยนะครับมีคนไลน์มาจองสิทธิ์พี่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ทำนองเนี้ยแฟนรายการจองสิทธิ์พี่นิพนธ์ผ่านทางไลน์แล้วค่ะค่ะก็เราจะเห็นว่าหุ้นขนาดเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะพี่คือหุ้นถ้ามันจะลงเนี่ยนะครับมันลงไปแล้วคราวนี้ข้อมูลที่ผมจะให้ก็คือว่าขณะนี้ถ้ามันไปดูมันจะเหมือนกับที่ผมพูดไว้ที่สัมมนานะว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยเขากำลังจะขึ้นแล้วค่ะนะครับเขากำลังจะขึ้นก็คือเราไปดูเยอรมันวันเนี้ยนะครับเยอรมันมันขึ้นมาวันนี้มันกลายเป็นว่าเขาขึ้นไปเนี่ยเหนือเส้น25 วันถ้าเทียบกับเราก็คือ 1,290 ค่ะเขาขึ้นไปแล้วนะฮะทั้งที่เขาลงมากกว่าเราส่วนดาวโจนส์มันก็กำลังจะขึ้นกับมันไปที่ 13,000 นะครับคือมันขึ้นไปหมดเลยนะฮะมันก็ตรงกับปัจจัยที่เราพูดทั้งหมดค่ะนะครับแต่เนื่องจากว่าหุ้นบ้านเราตอนมันขึ้นมาช่วงท้ายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นโดยหุ้นฝรั่งมันขึ้นโดยหุ้นคนไทยเล่นเพราะนั้นการปรับฐานแค่นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นต่างชาติขึ้นมันก็คือยังไม่ขึ้นนะครับแต่หลังจากนี้นะครับถ้าเอาข้อมูลต่อก็คือว่าหุ้นบ้านเราเนี่ยมันจะติงตองทุกครั้งเนี่ยที่หุ้นจะขึ้นตามต่างประเทศเนี่ยมันจะขึ้นหลังเขานะครับขึ้นหลังจากเขาบางทีก็คือหลักไปวันหนึ่งสองวันนะฮะแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยพอเขาจบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นต่ออีกอาทิตย์นึงแล้วมันค่อยลงมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งขึ้นหลังลงก่อนมันจะขึ้นหลังลงหลังอ๋อลงหลังการขึ้นหลังตะวันจริงจริงหุ้นเนี่ยวันก่อนที่ทุบลงมาตุบเนี่ยไม่ควรทุบหมายถึงว่าเมื่อวันไหนที่มันลงเยอะๆนะเมื่อวันซื้อเนี่ยเมื่อวันซื้อค่ะมันไม่ควรลงลงตุบๆแต่จริงจริงมันรู้แล้วว่าหุ้นต่างประเทศจะขึ้นมันทุบๆให้จ่ายก่อนนึกออกไหมฮะเสร็จแล้วมันก็เพิ่งมาขึ้นเมื่อวานก็ทำไม่ดีวันนี้ก็เพิ่งมาขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยทนไม่ได้หรอกถ้าเยอรมันทำนิวไฮอ่ะมันก็จะต้องขึ้นไปว่าพื้นฐานมันดีกว่านี่ผมให้ข้อมูลนะครับว่าตามลักษณะของหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะเกเรแบบเนี้ยถ้าอย่างนั้นอาการที่กำลังเกิดขึ้นตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ก็คือกลุ่มหุ้นของทางรัฐบาลหลายๆตัว
อาทิตย์นี้ปรับตัวลงก็หมายความว่าอาทิตย์หน้าอาจจะตลาดอาจจะขึ้นหรือเปล่ามีเงินไปลนไปบุกตลาดอาทิตย์หน้าแล้วคือเซตเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของมองเข้ามาที่บ้านเรานะฮะของทางด้านเศรษฐกิจคือรัฐบาลเนี่ยนะครับเขามีหุ้นพวกกึ่งและวิสาหกิจหรือสามัญกิจอยู่ในตลาดนี้เยอะคือสรุปว่านะถ้าตลาดหุ้นมันไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาไม่ไปทำอะไรกับมันหรอกเอกชนก็เล่นหุ้นของตัวเองไปเถอะตอนนี้ BBL ก็เล่นเคมีใช่แต่ถ้าตลาดมันมีปัญหาไม่ถึงว่าเซตมันจะหลุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบรรดาหุ้นต่างๆเนี่ยคือเขาต้องทำหน้าที่ของเขานะครับการบินไทย AOT Mcot เนี่ยมันก็จะต้องมาถูกไหม Mcot มาจริงเออมันก็จะมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยเซตเนี่ยมันจะหลุดเอาไหมฮะพอเซตหลุดเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่ไงถูกไหมครับมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราดูนิดนึงเราดูนิดนึงนี่กำลังอ่านใจรัฐมนตรีคลังจากมันไม่ใช่เพิ่งเป็นรัฐมนตรีคลังคนนี้มันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะแต่พวกเราไม่สังเกตคือถ้าขนาดไหนที่หุ้นเนี่ยตลาดหุ้นมันมีลักษณะที่แบบว่ามันจะไปไม่รอดนะครับหุ้นรัฐบาลเนี่ยมันจะขึ้น อย่างเงี้ยคือเราลองสังเกตดูแล้วลองไปเปรียบเทียบกับเซตจะเข้าใจที่ผมพูดนะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องสังเกตนะครับที่สำคัญก็คือว่าหุ้นที่ปลอดภัยที่สุดนะคือหุ้นกลุ่มกระทรวงการคลังเนี่ยยังไงขนาดไม่ดีมันยังขึ้นเลยเอ็มคอร์ดเดี๋ยวกำลังนับที่พี่ที่ว่ามันขึ้นอยู่นะคะอีสต์วอเตอร์น้ำประปาไทยเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยว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 ไปดูเซิร์ชเข้าไปว่าหุ้นที่กระทรวงการคลังถือหุ้นเนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างหรือไปดูหุ้นในกลุ่มกองที่กองทุนวายุพักถือก็ได้นะผมให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่ากองทุนวายุพักเนี่ยกำลังเซตอยู่เดิมมันมีอยู่300,000 ล้านนะฮะแต่กองทุนวายุพัก2เนี่ยจะเพิ่มมาเป็น500,000 ล้านแต่เงินเนี่ยยังไม่มีเงินหุ้นมันมีอยู่300,000แล้วนะครับของใหม่เนี่ยจะเพิ่มอีก200,000โดยการโดยการขาย IPO อ่ะ IPO คือเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยจะมีกองทุนที่ดูแลหุ้นเนี่ยเพิ่ม200,000 ล้านในปีหน้าใหญ่ๆไม่ถึงว่าไม่ถูกปฏิวัติก่อนนะโอ้ยอาจารย์โอ้ยนั้นเหตุการณ์นั้นกราฟจะบอกไหมเนี่ยเหตุการณ์ปฏิวัติกับเหตุการณ์การบอกไม่บอกอย่าตกใจ uh-huh. ถ้าอยู่ในแนวโน้มขึ้นปฏิวัติจะลงและขึ้นต่อให้จบ oh. ถ้าอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ก็ไซด์เวย์ต่อไป ถ้าอยู่ในแนวโน้มลงปฏิวัติคือมันเป็นแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นก็ต้องขึ้นลงแหละเออมันเป็นไปตามแนวโน้ม oh. นะฮะเพราะนั้นในเวลาเราจะถามว่ามันเกิดอะไรมันเป็นอะไรนะให้ดูว่าอยู่ในแนวโน้มอะไรแล้วเกิดภัยธรรมชาติล่ะคะก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันก็อาจจะมีการคาดการณ์เรื่องพายุสุริยะแต่กลัวอะไรครับว่าจะเกิดปลายปีมีทุกทีนะค่ะมีทุกทีปีที่แล้วก็ผมก็ได้ยินนะครับว่าอะไรไม่รู้น้ำจะท่วมโลกอะไรไม่รู้นะเราก็ไปเที่ยวเกาะซะด้วยนะฮะแต่ก็ไม่กลัวนะฮะไม่กลัวอยู่ถ้ามันจะตายก็ตายตรงไหนก็ตายแหละเนาะเขาถามว่าถ้าเกิดพายุสุริยะแล้วนะให้เตรียมอาหารให้อยู่ในบ้านเลยผมว่าแล้วแต่ไปห่วงหุ้นเนี่ยมันต้องห่วงชีวิตถูกไหมฮะมันไม่ใช่ห่วงหุ้นแล้วถ้ามันเกิดถึงขนาดแสความร้อนมันทำให้คนหยุดไม่ได้เนี่ยนะครับผมว่าห่วงตัวเองเถอะอย่าไปห่วงหุ้นเลยนะฮะหุ้นจะลงหรือไม่ลงคือห่วงให้ถูกจุดนะฮะไอห่วงที่ว่านี้เช็คกราฟเช็คเทคนิคไม่ได้เลยเหรอพี่ถ้ามันไม่รับนะคือกราฟเทคนิคมันจะยกเว้นเหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติมันจะไม่รับมันเกิดเฉพาะสิ่งที่มนุษย์ทำคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นอินไซด์อินไซเดอร์อะไรก็แล้วแต่เกิดมาในกราฟทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่โชว์ก็คือถ้าเกิดภัยธรรมชาติมันจะไม่โชว์นะครับแต่มันจะบอกว่ามันอยู่ในแนวโน้มอะไรค่ะนะฮะเว้นแต่ว่าโลกแตกเลยมันก็ไม่ทำต่อไม่ได้นะนี่ไม่ต้องไปพูดถึงทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ไม่เหลือแล้วสวดมนต์ค่ะค่ะก็เป็นกราฟเป็นเทคนิคที่พูดถึงนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านนะคะเดี๋ยวไม่จบค่ะค่ะทีเฟกนิดนึงทีเฟกหน่อยอาจจะจบวันนี้ไหมหรือว่าเราจบพรุ่งนี้คะทีเฟกตรงนี้นะครับก็ดูถ้าวันนี้นะครับไม่ต่ำกว่า 865.3 ใช่ไหมคงไม่ต่ำกว่านะครับก็เป็นย่อรองพรุ่งนี้นะครับตัวนี้บอกว่านะครับบอกว่าพรุ่งนี้สามารถลงมาที่นะครับ 865.3 ได้ก็2จุดนะครับพรุ่งนี้ค่อยลองก็ได้นะฮะยังเป็นลองอยู่นะครับลองอยู่แล้วก็การลองแท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อผ่าน 873.5 นะฮะ873นะถึงจะเป็นลองตัวเลขพรุ่งนี้นะคะ8ตอนนี้จะเป็นลองแบบไซด์เวย์ลองเล่นสั้นยืนไปต่อนะครับอย่างใครลองมาเมื่อวานเช้าโดดมาปิดเห็นไหมครับค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่เฉยๆนะถ้าพรุ่งนี้ทะลุไป873ก็ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ก็คือว่าถ้าอันที่1ก่อนไม่หลุด 865.3 ลองก็เป็นเสี่ยงลองนะฮะเสี่ยงลองค่ะใช่แล้วถ้าผ่านขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับ
873.5 เนี่ยก็เลยวิ่งจู๊ดเลยนะค่ะนี่คือฟิวเจอร์นะครับส่วนทองคำก็เหมือนที่บอกนะฮะเมื่อวานก็คือต้องไปลองถูกไหมครับเพราะมันไม่หลุดก็ต้องไปลองลองก็มันก็อยู่ในกรอบละ1722 1716นะฮะแล้วข้างบนก็เป็น1738เหมือนเดิม1735นะครับแต่นั้นผ่านไปก็1755เป็นขาขึ้นนะฮะก็เรียก head and shoulder นะฮะ head and shoulder ที่จะขึ้นนะฮะเป็นทางขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไหลขึ้นไปนะครับผ่านขึ้นไปเนี่ยคือต้องผ่านถึง1748นะครับเราจะเห็น1771นะฮะท่านี้เป็นทางขึ้นทองคำครับใครช็อตไว้ก็ช็อตน้อยๆนะฮะดูสต็อปล็อตด้วยนะครับ1738สต็อปล็อตเลยนะฮะกระแสโลกจอร์จสล็อตบุกลุยเล่นทองคำแล้วนะคะตอนนี้จอร์จสล็อตเห็นขายหมูไปถึง 1,300 ไม่ใช่ 1,300 เหรียญกลับมาทำไมอ่ะค่ะกลับมาจอร์จสล็อตขายทองตอน 1,300 แล้วประกาศให้รู้ทั้งโลกนะฮะค่ะผมซื้อนะฮะตอนนั้นน่ะค่ะได้ได้ค่ะนั่นก็เป็นตลาดหุ้นไทยสำหรับวันนี้นะคะค่ะก็พี่นิพนธ์ก็เจอกันในวันเสาร์ที่12ตัวต่อตัวกับพี่นิพนธ์นะคะได้จะเตรียมเสียงไปเยอะๆเตรียมเสียงเอาน้ำอะไรไหมน้ำขิงกับน้ำมะนาวกับน้ำมะนาวน้ำพึ่งมะนาวตลอดรายการต้องน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งผสมมะนาวให้ขวดนึงไหมโอ้ยขวดนึงไม่พอต้องอุ่นด้วยนะอุ่นด้วยเหรอต้องพิเศษต้องพิเศษสาเกแล้วบอกงี้นะเดี๋ยวลูกค้าก็เอามาเองมันไม่ต้องเตรียมหรอกนั่งกับพี่นิพนธ์แล้วก็โป๊ะเลยแก้วหนึ่งใช่ลูกค้ามาเดี๋ยวก็เอามาหลายคนเลยแหละเดี๋ยวก็มาเองนะน้ำมะนาวนะมะนาวน้ำพึ่งต้องน้ำพึ่งมะนาวด้วยนะใส่น้ำตาลไม่ได้นะครับน้ำตาลไม่ได้นะคะใช่เพราะหวานอยู่แล้วเป็นคนหวานอยู่แล้วนะเดี๋ยวหวานนะถ้าพี่หวานเนี่ยจะเป็นเหลืออะไรแล้วเนี่ยน้ำตาลอย่างนี้เสียงงี้หวานธรรมดานะฮะวันนี้คุยแบบเล่นๆค่ะอู้เล่นๆเหรอคารมจะมีสาระนะครับคารมเยอะถ้าสรุปก็คือว่าซื้อหุ้นไปเที่ยวปีใหม่อ่ะค่ะนะครับซื้อหุ้นแล้วก็ไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่มาก็ค่อยขายนะฮะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหกล้าก็มันไม่ขึ้นเท่าไหร่แล้วคุณไปซื้อแล้วพรุ่งนี้คุณขายไปลืนนี่คุณขายคุณก็ไม่ได้อะไรเป็นแต่คุณเฝ้าตลาดอยู่ใช่ไหมค่ะคุณก็คอยฟังเมื่อวานใช่ไหมซีพีเราวันนี้ซื้อเซ็นทันพรุ่งนี้ขายเซ็นทันเลยเงี้ยวนไปวนมามันก็ได้เองอ่ะแต่ถ้าไม่เฝ้าจอมันก็ไม่ได้อะไรปีนี้เป็นปีที่ต้องสลับหุ้นเล่นจริงๆนะฮะการก็คือว่ามีน้องก็ถามบอกว่าใช้กราฟ120นาทีเล่นบอกไม่ต้องหรอใช้กราฟเดย์เราจะเปลี่ยนตัวเล่นต้องเปลี่ยนตัวเล่นไปแล้วก็เล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะขาไซด์เวย์ก็หนีออกเลยอย่าไปเล่นนะโดนหมดนะครับค่ะค่ะได้ได้ค่ะพี่ครบนะคะวันนี้ทุกคารมทุกแนวทุกท่านะคะก็เรียนเชิญด้วยแล้วกันวันที่22นี้เต็มใจไปพบนะฮะพี่ใส่เสื้อสีส้มไหมนะเสื้อสีส้มเอามาจากไหนล่ะสีส้มนี่มันธนชาติอ่ะอ๋อจริงเหรอเดี๋ยวต้องไปขอพี่บันเทิงกันอีกของพี่ไอล่าไม่ใช่เหรอไอล่ามีเสื้อของไอล่านะครับจะเป็นเสื้อ QIQP นะฮะเราใส่เสื้อเราไปแล้วกันใส่เสื้อไอล่าไปก็ได้นะคะแต่คุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านก็สีสันวันของเราวันเสาร์ที่22ธันวาคมนะคะก็โทนสีส้มกับสีเขียวเท่านั้นนะคะจะเป็นสีฤกษ์ดีอ๋อส้มก็เขียวเลยค่ะเสื้อเขียวนี่ไม่ค่อยเห็นใครเขาใส่นะยกเว้นกับกสิกรนะไม่ได้เชียร์ใครเลยนะธนชาติก็ไม่เชียร์กสิกรไทยก็ไม่เชียร์นะใช่เป็นสีที่จะมีในปีหน้าเท่านั้นเองโอเคค่ะค่ะได้ค่ะพี่เจอกันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ